เฮ้ยมันบวมเฮ้ยข้างนี้มันมีกว่าข้างนี้แล้วจงรักจงหลงจงกดซับสไครต์ยิงยิงยิงเอซิมาเป็นไอ้ข้าวแล้วนะไอ้ข้าวทุกคนกระต่ายแล้วทุกคนมีกระต่ายอยู่ในบ้านเลยทุกคนกระต่ายวันนี้นะคะทุกคนเรามาพร้อมกับของที่ฮิตที่สุดฮิตฮอตมากใน TikTok นั่นก็คือตรงนี้เลยทุกคนของที่ฮิตใน TikTok อ่ะมันจะต้องมีอะไรดีอะไรเด็ดและแปลกๆมันเป็นการโฆษณาด้วยแบบตัวเจ้าของแบรนด์เองอ่ะทุกคนแล้วคนก็แบบว่าสนใจแล้วก็ไปซื้อตามกันแบบเป็นหมื่นเลยนะคะวันนี้เขาได้รวบรวมไว้เรียบร้อยค่ะเห็นดาราและคนดังใช้กันเยอะมากนี่อะไรเนี่ยดอกเต็มหัวใช่ไหมทำไมมันถึงเป็นดอกมันเป็นสีทองวิ่งนะช่วงไม่ก็สีทองมันต่างกว่าไหมอ่ะคนเขาบอกว่ามันคือกล้องวงจรปิดแบบพกพาเขาคิดกันอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่ก็เจ๋งดีนะถ้าเรามีกล้องวงจรปิดแบบพกพาไปไหนก็ได้อ่ะรู้สึกถึงความปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยว่ะใช่ไหมคนน่ารักมากเลยวันนี้นะคะมันชื่อว่า Astronaut Leaflet Alternate Fan มันเป็นพัดลมใครบอกเป็นกล้องใช่ก็เขาคิดว่าเป็นกล้องไหนจริงมันคือพัดลมต้มรักพ่อก็ใช้ค่ะโย่และนี่คือเสียงของนายกอ๋อมันมีสายมาให้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็เปิดพัดลมเลยนี่เปิดไงเปิดตรงไหนแขนมันกระจองจริงเลยดูจากรูปทรงแล้วมันต้องมีปุ่มเปิดอยู่ที่แขนอันต่อมานะคะทุกคนก็คืออันนี้เลยป๊อปคอร์นคัลเลอร์มันเป็นปากกาที่สามารถเป็นป๊อปคอร์นได้ทุกคนโคตรแปลกอยากรู้แล้วค่ะว่าสมัยนี้มันเป็นขนาดนี้แล้วหรอปากกากลายเป็นป๊อปคอร์นเรามีทั้งหมดนะคะทุกคน5สีนะนี่หัวมันเป็นหัวแบบหัวใหญ่เหมือนกันนะทุกคนนี่มันเป็นน้ำหมึกแบบนูนๆออกมาหมึกมันให้เยอะมากอ๋อมันบีบได้เว้ยทุกคนเดี๋ยวสีมันก็จะออกมาอย่างนี้ต้องให้มันนูนอย่างแฉะๆอย่างนี้หรอหรือว่ามันต้องระบายไปนะอันนี้ฮิตมากๆเลยนะคะทุกคนแบบหาของยากมากอ่ะนี่ไม่ได้ออกอุ้ยสีส้มออกเยอะมากสีส้มออกเยอะมากไม่เอาอะไรฉันทำหลายสีสิบแปดบวกอะอะไรของแกคิดไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยเราจะต้องรอ30นาทีนะคะแล้วมาดูกันว่ามันจะกลายเป็นยังไงและหลัง30นาทีต้องทำการเป่าด้วยไดร์เป่าผมร้อนแล้วมันจะพุ่งออกมาเป็นป๊อปคอร์นค่ะทุกคนปากกาป๊อปคอร์นจะให้เราป๊อปคอร์นกิน30นาที30นาทีมาเจอกันไหลไหมเนี่ยแก้วของฉันไหลทำไมขอโทษไหลหมดเลยอ่ะทะลึ่งกว่าเดิมอีกอะไรเนี่ยมีจุดแล้วมีไข่ไม่ใช่30นาทีผ่านไปแล้วเราจะมารอใช้ไดร์เป่าผมดูนะคะทุกคนว่าปากกาของเราเนี่ยจะกลายเป็นป๊อปคอร์นหรือไม่มันจะผ่านทุกอย่างเลยหรือไงแบตมันไม่มีเปลี่ยนเอาใหม่ละสามสามป๊อปคอร์นเดียวแล้วก็ป๊อปคอร์นมันเดียวเฮ้ยมันบวมมันบวมอะไรอ่ะปากกาไข่ฟองทำไมอันนี้มันจะนานไปหรือเปล่าคือยังไงเท็กเจอร์ตอนต่อเฮ้ยมันแข็งนี่ไหนลองอันนี้อร่อยคือมันเท็กเจอร์มันเปลี่ยนไปเป็นตุ่มๆอ่ะโต๊ะเราก็ทำมาจากวัสดุเดียวกันเองป๊อปคอร์นเฮ้ยพอแล้วหนึ่งครั้งนี่แต่มันก็เจ๋งดีนะทุกคนมันเหมือนเป็นแบบสีโฟมอะรูปได้สัมผัสได้ไม่เลอะมือนะไหนลองบี้มันนะเฮ้ยเหมือนโฟมเลยมันนุ่มๆเหมือนป๊อปคอร์นเขาก็เลยชื่อปากกาป๊อปคอร์นได้เลยอะเอาจริงมันสนุกนะทุกคนคือแบบเราสามารถทำให้ปากกาแบนๆอ่ะกลายเป็นเท็กเจอร์แล้วก็สัมผัสได้อ่ะมันไม่ใช่ปากกาทุกคนจะทำได้นะแต่อันนี้คือปากกาป๊อปคอร์นอันต่อมานะคะทุกคนก็
ีไรก็จะเจอนี่ทุกทีเลยทุกคนมันคือนวัตกรรมการติดขนตาแบบไม่ต้องใช้กาวให้เหนอะหนะและดึงขนตาออกยากเพราะอันนี้เป็นแม่เหล็กค่ะเขาไม่เคยใช้ขนตาแม่เหล็กมาก่อนเลยนะจนมาแบบมาเจอใน TikTok เห็นคนใช้เยอะมากแล้วเขาบอกว่าดีข้างในเป็นตลับอย่างนี้นะคะมันเป็นแม่เหล็กยังไงวะหอกล่องเขาเป็นแม่เหล็กเลยนะคุณดูดิไอ้ตรงพลาสติกเห็นไหมข้างในอ่ะจะมีแถบดำๆข้างใน2อันนี่คือแม่เหล็กนะครับมันจะไม่หลุดเลยมันจะติดไว้ตลอดใช่ไงทำไม่เป็นอ่ะใช่ก็ติดเขาทำไม่เป็นเหมือนกันมันบอกแหกตาด้วยนี่นี่เหรอใช่เนื้อเขาไปด้วยแกมีใส่เนื้อตัวเองทำไมเล่าจริงเหรอหอยไม่อยู่อ่ะไม่อยู่มันติดเนี่ยมันมีตาว่างอ๋อมันนี่เว้ยตาว่างอ๋อมันเป็นแม่เหล็กตรงนี้ด้วยทุกคนดูต้องขอเห็นไหมจะมีแม่เหล็ก2อันสีดำๆเนี่ยก็คือให้ติดประกบขนตาเราเนี่ยอ๋อเป็นขนตาดูขนตาใช่ไหนลองใหม่ดิวางแล้วมันเป็นแม่เหล็กแล้ววางไว้อีกอันอย่างนี้ครับบีบโอ้เจ็บมันบีบแรงเพราะมันเป็นเหล็กอยู่แล้วติดไหมติดดิช้าไม่ใช่แล้วเนี่ยสเต็ปที่หนึ่งเขาบอกให้ออกมาแล้วก็วางไว้บนขนตาสเต็ปที่สองให้เอาไว้เนี่ยมาติดที่ขนตาอีกชั้นหนึ่งจริงขนตาเราตัวจริงได้แล้วหัวทำไงอ่ะมันเหมาะกับคนที่ขนตาเยอะๆอยู่แล้วหรือเปล่าเห็นป่ะทุกคนมันติดแค่ตรงหางตาออกมาแค่เนี้ยก็คือตรงที่เขามีขนตาอยู่ระหว่างกลางมันรั้งน้ำหนักอยู่นะคะพอนะโอเคปล่อยตรงนี้จะดูดแม่เหล็กสองสองหนึ่งเฮ้ยได้ป่ะเออได้ได้เหรอแค่มันจะดูเหมือนคนคิ้วปิงเลยไปเรียนรู้มาแล้วทุกคนเขาบอกว่าติดอันนี้ใช้เวลาไม่ถึง5วิปล่อยไม่ต้องรีบแรงแค่นั้นเองเป็นไงเฮ้ยได้แล้วใส่ข้างนึงปล่อยไม่ต้องรีบเฮ้ย5วิป่ะแต่ว่าเหมือนจะหลุดเลยลองเป่าดิจริงเขาบอกตรงเลยนะเฮ้ยทนวะโอ้ยเฮ้ยทนสะเทือนบกสะเทือนน้ำเหม็นหลุดแล้วเนี่ยเอาจริงว่าทุกคนมันเหมาะสำหรับคนที่ขนตาเยอะใช่ถ้าใครขนตาน้อยเขาแนะนำเอากาวเหมือนเดิมควรถ้าให้คะแนนก็6เต็ม10แล้วกันเพราะว่าคนขนตาน้อยใช้ไม่ได้อะจริงๆพี่อยากติดได้เนาะขนตาเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนดูเนี่ยดูขนตามันดิกินตะลาเดียมากไม่ต้องไม่เอาขนตาเยอะอยากให้ดูขนตาเยอะเห็นว้าวเป็นไงรู้สึกพอดีป่ะรู้สึกแน่นไหมแน่นอยู่นะเฮ้ยแซวมันโอเคอยู่นะชอบป่ะไม่ชอบชอบกลับมาเหรอไม่ชอบเลยไม่ใช่ไม่ได้เลยชอบกูจะไปติดขนตาทำไมขนตากูยาวอยู่แล้วเถอะไอเทมเด็กก็อย่างไรทุกคนไปอันต่อไปกันเลยขนตากูก็มีอยู่แล้วมันจะไปติดเพิ่มทำไมวะอันต่อมานะคะทุกคนก็คืออันนี้ค่ะมันคือแป้งที่ไม่มีแป้งสักนิดเลยแต่ทาไปบนหน้ามันจะกลายเป็นแป้งกับอันนี้บลัชออนสีดำที่ทาไปแล้วกลายเป็นสีชมพูที่ดำโคตรอะไรเนี่ยเป็นตลับแป้งนะทุกคนอะไรอะพายแอปเปิ้ลฉันคือพายแอปเปิ้ลทุกคนนี่ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าครีมสีฟ้าที่มันเขาบอกว่าเป็นแป้งนะเทียนเลยแต่จริงๆมันเหมือนเทียนมากเลยอ่ะแต่สำหรับเท็กเจอร์มันคือเทียนเลยอ่ะมันเหมือนพวกเหมือนพวกลิปบาล์มโอ้ยกินก็ลิปบาล์มเหอะทุกคนดูความต่างนะคะตอนแปะกับตอนไม่แปะนะว่าต่างกันยังไงและนี่ก็คือหน้าของเขานะแบบปกตินะทุกคนแต่ทาชี่จะแปะลงมาดูว่ามันจะเนียนขึ้นไหมดูมันน้อยลงนะจริงเหรอดูดิทาแป้งที่มันทาตั้งแต่เช้ามันติดเละเลยหันจมูกสองฝั่งเลยอันนี้
ความมันออกมามันดูไม่ได้มีอะไรขาวขึ้นเลยอ่ะไหนเขาขอลองหน้าแกบ้างทุกคนมาดูหน้าทัชชี่ก่อนหน้าทำไมมันนะเฮ้ยหน้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะไปเอามันเถอะยายอะไรอะไรนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นน้ำมันของไม่ได้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 ทาน้ำมันดูดินี่นะหน้าทัดข้างนึงจะมีน้ำมันนะคะทุกคนอ่ะให้ดูสองข้างดูสิวก็ขึ้นอันนี้เป็นแป้งนะเขาจะตบนะทุกคนซึ่งเหนียวมากเขาบอกเลยเป็นแป้งที่หนืดและเหนียวสุดๆเหมือนบาล์มแต่พอโปะตัวนี้ไปเท่านั้นแหละเฮ้ยคุณจะเล่นอะไรกับผมเนี่ยมันทำแป้งจริงมันให้ความรู้สึกยังไงพี่เป็นแป้งที่แบบมีความมันๆว่ะเหมือนน้ำมันแต่มันจับแล้วมันรู้สึกเรียบเหมือนแป้งพอละมันทานอะไรเยอะๆตอนจับเรารู้สึกมันแบบมันเลี่ยมเนียนเหมือนแป้งเลยอ่ะเนี่ยมันเหนียวเหนียวมันมันอยู่นะทุกคนแต่เป็นคล้ายแป้งอ่ะตัวมันมันหรือมันเป็นแป้งมันคือแป้งนี่ทุกคนตอนนี้เขาโปะลงไปอ่ะเอาจริงเท็กเจอร์ตอนแรกกับเท็กเจอร์ตอนนี้ต่างกันมากเลยเท็กเจอร์โปะไปแล้วรู้สึกถึงแป้งเลยสำหรับเขานะไม่มีความมันแล้วนะคะเขาจะขูดออกมาให้เห็นชัดเลยนะคะว่ามันเป็นบาล์มยังไงเนี่ยมันเป็นเนื้ออย่างเงี้ยมันเป็นเนื้อแบบเนื้อผ้าปากอ่ะเขาทำปลามาคะทาไปทามาเนี่ยเนื้อเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเนื้อมันจะแห้งขึ้นเรื่อยๆเว้ยแห้งขึ้นเรื่อยๆ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 เฮ้ยเนียนเลยทุกคนไม่เป็นคราบด้วยนะสุดยอดหน้าแห้งก็ใช้ได้นะคะอันเนี้ยเป็นอะไรที่แปลกมากเลยทุกคนสำหรับเขาให้ไปเลย10/10อันต่อมาแกรู้จักการสักปากปะที่เขาคิดๆกันอะเคยเห็นไหมไม่ใช่การสักปากหรอที่มันเป็นสักปากแล้วปากดำๆจะกลายเป็นปากสีๆอ่ะเหมือนการสักคิ้วการสักลายบนผิวหนังอ่ะแต่ว่าอันนี้นะคะเขาเอาเทคโนโลยีนี้มาสักปากให้กลายเป็นสีชมพูเว้ยแต่นวัตกรรมนั้นมันสู่ลิปเพ่งนี้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราไม่ดูนะว่าไอ้สักปากที่เขาบอกมาถึงยังไงต้องเอาปากของคนที่ไม่ได้ทาลิปกูทำมาดูนะมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีอุณหภูมิทัศน์เลยฮะมันจะค่อยๆชมพูขึ้นทุกคนแล้วทุกคนดูนะถ้าเขาลบปึ๊บทัชชี่จะปากเป็นสีชมพูเหมือนเดิมค่ะโดยที่ทำยังไงก็ไม่หลุดถูเลยเอาออกมาเอาดูดิดูดิปากเป็นชมพูป่ะปากเป็นชมพูแบบธรรมชาติมากทุกคนมันเรียกว่าการสักปากนะคะเขาเรียกว่าลิปสักปากทุกคนที่กำลังฮิตมาในโซเชียลตอนนี้เลยเนี่ยทุกคนเขาใช้จริงนะคะจนแบบว่าเหลือแค่นี้แล้วอะแล้วสีมันน่ารักมากๆเลยทุกคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่เขาแอบติดคือใช้ไปสักพักอะแพ็กเกจมันแบบมันแตกอะแอบเสียดายความแตกของแพ็กเกจนะคะเพราะแพ็กเกจเขาน่ารักมากทุกคนแต่อันนี้คือเจ๋งๆอันนี้ให้9/10ไปเลยหักนิดนึงค่าแพ็กเกจและอันสุดท้ายที่เป็นไอเทมหายากนะคะคืออันนี้เลยบ๊อบบี้บราวน์กัวซาค่ะทุกคนอันนี้ของบ๊อบบี้บราวน์คือดังที่สุดแล้วนะคะหินจากบ๊อบบี้บราวน์หินแท้นะคะทุกคนเป็นแพทย์ศาสตร์จีนนะที่แบบว่าช่วยให้เราหน้าเด็กอ่อนเยาว์ด้วยการใช้กัวซานวดหน้าทุกวันเขาก็อยากรู้ว่าหน้าเขาจะวีแล้วหน้าเขาจะเด็กขึ้นจริงๆหรือเปล่ามาลองกันเลยต้องใส่น้ำมันไม่งั้นหน้าจะเบลนมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันแค่เอาหินมันดูดหน้าเลยนะนี่คนที่แบบไม่มีตังค์ซื้อก็เอาหน้าไปใส่ตรงหินแทนได้ไหมจะต้องเสียตังค์แพงไว้อันนึงอันนี้ซื้อมา500โอเคนะทุกคนตอนถูหน้ามันเย็นชื่นใจมากเลยทุกคนมันสบายผิวอะก็จะทำเรื่อยๆแอบเจ็บเหมือนกันเนาะหน้าวีขึ้นจากตอนแรกไหมอะวีตรงไหนเหมือนเดิมเลยเขาทำครั้งแรกเขายกเลยนะแล้วฟิวเตอร์ติ๊กต็อกหรือเปล่าทำไมทำมาขึ้นมั้งแกไม่ต้องใช้หินก็ได้แกไม่ใช้ช้อนหนึ่งได้เลยรูดเดียวกันเนี่ยฉันไม่ยอมตกเป็นท่าการตลาดแน่นอนคนหนึ่งละเฮ้ยคนดังก็ทำเหมือนเยอะแยะเลยแล้วคนที่ขายคือหน้าเด็กกันมากมากอายุแบบ40หน้าเด็กแบบ20อ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเป็นไปได้เขาเชื่อว่ามันไม่ได้แกถูไหมทุกคนอินเสิร์ตรอมันถูจนแบบมันหน้ามันจะวีอ่ะวีเรียนก็ได้วีกินทุเรียนรอละจริงๆเขารู้ว่าทุกคนมันอาจจะต้องทำใช้เวลาหลายวันหลายเดือนถึงมันจะแบบดีขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าทำครั้งแรกก็ต้องรู้สึกแล้วว่าหน้ามันยกอ่ะซึ่งเขาคิดว่ามันต้องมีบ้างแหละที่หน้าเขามันยกขึ้นเฮ้ยเฮ้ยข้างนี้มันวีกว่าข้างนี้แล้วหรอวะพยายามนะ
ศหรอก็ทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าเกิดมันเป็นใครเห็นความเป็นจริงก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะฮะเพราะนี่มันคือเรื่องของอัจฉุมากับศิลาอาคมอันนี้นะครับตรงนี้ไม่มีใครเชื่อว่าวีขึ้นจริงๆงั้นเปรียบเทียบ before after ทุกคนคอมเมนต์นะคะว่าหน้าเขามันเปลี่ยนไปไหมแต่มันเย็นนะโอบ้าลองกับจริงๆอ่ะเราต้องทำตรงแค่ตรงคางอ่ะฟินนะเนี่ยแค่ตรงคางรูปต้องตามแนวอ่ะฟินไหมเขามีของก๊อฟขายกับเราเนอะเว้ยใช่เหรอฮิตมากเลยถึงบอกใช้หินอะไรก็ได้เอาหินที่พื้นบ้านก็ได้เนี่ยไม่ได้อย่ามีก้นที่มันสวยท้าย่าวีท้าเอ้าก็ลิฟต์กล้องตัวเองให้มันเป็นแบบเลี้ยวอันต่อไปคืออะไรดีกว่าสุดท้ายเขาลืมไปอันนี้มันยังมันต้นนี่หว่ามันอ้นเหรออ้นคืออะไรถอยตอแหล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 และนี่ก็คือลากัสเป็นแบรนด์ที่ดังมากเลยนะคะใน TikTok อ่ะทุกคนมันเป็นบลัชครีมแบบเป็นสีดำแต่มันจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิของแก้มเราค่ะอุณหภูมิของเขากับทาแล้วไม่เหมือนกันแสดงว่าสีที่ออกมาก็จะไม่เหมือนกันหรอกในข้างในจะเป็นเนื้ออย่างนี้เลยดำสนิทเนี่ยแล้วก็มาลองกับหน้าครูทุกครั้งนี่ทุกคนอุณหภูมิของทันมันแรงอ่ะดูนี่ดูแก้มมันนี่คนฮอตสิครับไม่ไปกินมันหอมว่ะมันแดงแล้วแกทาหน่ะพี่ไม่เห็นตาอุณหภูมิเลยแกแปะปุ๊บมันก็เป็นสีนี้อยู่แล้วป่ะวะเขามองมาอย่างนี้นะจริงนะทุกคนผมบอกให้เลยว่าผมรู้สึกว่าคุ้นกลิ่นมันมากเลยกลิ่นมันเหมือนสีมันเป็นถ้วยฝาใสๆอ่ะทำไมสีมันน่ารักจังมากมันดูเข้ากับหน้ามากเลยเนาะสีอ่ะเฮ้ยมันเป็นบัตรที่แบบว่าใช้แล้วต้องเข้ากับหน้ามากๆค่ะเพราะว่าเป็นอุณหภูมิเราอ่ะทุกคนแล้วเท็กเจอร์มันดีมากเลยนะเขาจะลองกับด้านที่ไม่ได้แต่งหน้านะปกติอ่ะถ้าทาพวกครีมบัตรลงไปมันจะพังเห็นค่าปะแต่สีมันน่ารักมากจริงๆนะทุกคนดูดิเฮ้ยชอบเลยอ่ะอันนี้ชอบเลยทุกคนสีได้ของนาชีอ่ะเป็นไงถึงว่าได้ไหมแกลองส่องกระจกสีทาซะเหมือนไปเปื้อนเมนสุนัขที่ไหนมาเลยมึงได้ทาให้มันดูดีแบบมึงบ้างได้ไหมคอเชียคอเชียแล้วเขาเรียกว่าคอเชียล่าไม่ใช่มาคอเชียมึง Irish person นะต้องทำเสียงอะไรงั้นนะต้องการอะไรเนี่ยแล้วหลบกล้องนะเขินแหมจะเล่นแล้วแบบอายแต่ว่าอย่าลืมน้องอีกอันนึงนะคะที่ชาร์จแบตมาแล้ว1ชั่วโมงมาดูกันน้องมันจะได้ไหมนะตรงนี้3 2 1กดค้างไว้หรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดสั่งของในเน็ตนะทุกคนอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบว่าราคาไม่แพงมากนี่เท่าไหร่138บาทถ้าซื้อมันแค่ราคาหลักร้อยอ่ะจะเจ๊งเร็วถ้าเกิดว่าทางร้านเอาของมาเก่าๆมาให้ก็แบตเตอรี่ที่เขาใช้อ่ะมันไม่ใช่แบตคุณภาพดีไงเนี่ยจริงๆมันใช้อย่างเงี้ยแล้วเดินไปไหนอ่ะมันก็จะแบบเหมือนเป็นมีพัดลมให้เราตลอดเวลาเลยเว้ยเพราะมันปรับตรงนี้ได้นะทุกคนเนี่ยที่มันหมุนเนี่ยให้ลมออกด้านบนด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างเขาแนะนำว่าถามร้านไว้เลยว่าถ้าเปิดไม่ติดอ่ะเคลมเปล่าใช้แบบส้มรักพ่อซะหน่อยใครคือส้มรักพ่อนะแกมาจะพักไหนพักก่อนง่วงแล้วจะพักอะไรพักที่จะพร้อมพร้อมที่จะพักพักที่จะร้องพร้อมที่จะรักเล่นเองเขินเองแหมเล่นเองเขินเองเขินเองเมื่อกี้จะจับมือจูบไปแล้วโอ้ยก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับของสุดฮิตในในตอนนี้แล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครอายเขานะคะเอาของสุดฮิตอะไรมารีวิวแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจุมาด้วยนะคะส่วนอันนี้จะให้คะแนนลืมเอาตอนแรกว่าจะให้สัก2คะแนนเป็นคะแนนดีไซน์ แต่ดูจากที่ร้านตอบมาแต่ละอันแล้วดูไม่รับผิดชอบแน่ๆเอาไป0ตัวจริงๆถ้าเกิดว่ามีร้านไหนไปทำแบบว่าเป็นกสิทธิ์แท้ของอัลบั้มนะวัดเทพเลยเขาจะค่อยตลอดเวลาเลยเดี๋ยวทำเราคำขันรุ่นเราเอง
็นหน้าแกบชั้นตัวมัสคอตเนี่ยลองขึ้นโมเดลดิเรนเดอร์แล้วใช่ไหมเรนเดอร์ภาพมาจะเป็นประมาณนี้ทุกคนจะซื้อไหมครับถ้าซื้อผมจะทำคอมเมนต์เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายร้านก็ถามคำถามเดิมงงด้วยนั่นดูดิเหมือนก๊อปปี้วางเลยคำถามคำเดิมทุกอันเลยอ่ะร้านนี้เจอกูถ้าใจเย็นเป็นหน้าฉันอยู่เจอถ้าเป็นหน้าจังวะเหมือนขับรถอะทุกคนแล้วสีชมพูของเขาเป็นแฮชี่เขาโอปป้าแอดอาจูมามีหม้อรถโมจิยืดบราวจูกาแป้งโมจินำเข้าจากญี่ปุ่นเคสใส่กวนอบ15 นาทีกินได้เลยไปชิมของพร้อมกันได้แล้ววันนี้นม